ตอนนี้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาซื้อรถบ้านนะครับนี่ Nissan Almera ปี2012นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะฮะตัวเริ่มต้นนะครับคือไม้ของเขานะฮะไม้น้อยมากเลยนะฮะไม้น้อยจริงๆฮะเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่ฮะไม้ 70,000 กว่าครับแต่ว่าตรงนี้ฮะตรงนี้พวงมาลัยตัวนี้ฮะมันร่อนๆนะครับทุกคนครับแต่ว่าผมถามเขาแล้วว่าเขาจอดตากแดดนะแต่ผมดูสภาพแล้วนะครับก็น่าจะใช่นะฮะคือดูจากภายในครับดูจากภายในดูจากเบาะนะฮะดูจากหัวเกียร์ครับคือมันไม่ค่อยช้ำเลยครับได้มาคันหนึ่งนะฮะราคาก็โอเคไอ้เจ้าของรถเขาไม่ออกกล้องฮะถ่ายให้ดูว่าเรามาซื้อรถบ้านจริงฮะเนี่ยเดี๋ยวรีวิวอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกครับเข้าไปแล้วทุกครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe นะเป็นกำลังใจด้วยนะฮะวันนี้ผมก็ได้คันนี้มาใหม่ครับ Almera ปี2012 13รถของต่างชาตินะฮะที่ผมไปดูที่บ้านของเขานะเพราะว่าคือผมก็อยากจะถ่ายคลิปของเขานะแต่ว่าคือเขาไม่ออกสื่อนะฮะเขาไม่อยากออกสื่อผมก็เลยเอาโทรศัพท์ของผมนะถ่ายไปก่อนเพราะว่ามือกล้องไม่ได้ไปด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกคนได้ชมฮะว่ารถคันนี้ใหม่น้อยจริงครับมันเป็นเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะซื้อมาจากเพื่อนของเขานะฮะเป็นต่างชาติกันฮะแต่ว่าเขาใช้ชื่อของคนไทยนะแต่ว่าอันดับ2เป็นชื่อของต่างชาตินะฮะที่เขาขายนะอยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆรถใหญ่ขึ้นนะฮะวันนี้ก็เลยไปดูคันนี้มาก็ถือว่าโอเคนะฮะชอบถูกใจเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะได้เดิมนะฮะแต่ว่าจะมีรูรอยนะเพราะว่าปานเขาจะมีประตูนะฮะแล้วก็ถอยโดนฮะถอยมันถอยไปถอยมาจะโดนประตูขูดประตูนะฮะรู้สึกว่าอยู่ฝั่งนี้นะนี่นะฮะนี่ก็จะมีตรงนี้นะฮะที่เขาขูดกับประตูนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมีตรงนี้นิดนึงนะฮะทุกคนครับนี่ตรงนี้นิดนึงนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมครับก็จะขูดกับประตูฮะเนี่ยตรงนี้นี่ฮะขูดกับประตูฮะตรงนี้นะฮะที่เขาบอกว่าถอยชนกับประตูฮะเหมือนถอยโดนชนนะฮะแต่ว่าสภาพของเขาคือถ้าเกิดพูดถึงถ้าเกิดเป็นพ่อค้าก็เอาไปเก็บงานนะเพราะว่ารถมันจริงๆรถได้สภาพดีนะได้สภาพดีนะฮะแต่ว่าบอดี้ของเขาได้เดิมหมดเลยฮะมีเก็บกันชนหลังนะครับชิ้นหนึ่งนะฮะตัวนี้ได้ตัว E เริ่มต้นนะฮะเป็นล้อกระทะนะฮะแต่ว่ายางครับก็ถือพูดถึงฮะยางก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะทุกคนครับรู้สึกว่าตอนที่ผมขับมานะฮะมันจะมีเหมือนประมาณรู้สึกว่าล้อฝั่งนี้นะฮะทุกคนครับล้อฝั่งนี้เหมือนจะแบบมันจะฝืดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าตอนแรกนะฮะผมมองว่าน่าจะเป็นที่ยางนะฮะหรืออาจจะเป็นที่ลูกปืนฮะจะมีอยู่2อย่างนะเพราะว่าเวลาวิ่งประมาณ60มันจะดังเดี๋ยวจะเอาให้ช่างไปเช็คก่อนนะครับทุกคนครับก็ภาษีของเขาก็24มกรานะฮะ67นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูน้องห้องเครื่องเลยนะครับว่าห้องเครื่องเขาสวยไหมนะครับนี่รถของเขาได้เดิมนะฮะทุกคนครับนี่ดูน็อตก่อนฮะเห็นไหมครับน็อตของเขาไม่มีขยับนะเห็นไหมครับดูซูมก่อนครับนี่ซูมของเขานะฮะเห็นไหมครับเดิมเลยนะฮะเนี่ยแก้มก็ไม่มีขยับนะฮะทุกคนครับไล่มาดูฝั่งนี้เลยฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับคานเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะทุกคนครับนี่เห็นซูมฝั่งนี้ไหมซูมฝั่งนี้ก็เดิมนะเห็นไหมครับซูมเดิมเพจอยู่ครบนะฮะนี่ที่สำคัญเลยฮะทุกคนครับน็อตไม่มีขยับนะฮะรถคันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้ได้เดิมสวยนะบอดี้ของเขานะผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ผมคอนเฟิร์มการันตีเลยว่ารถคันนี้เดิมฮะน็อตไม่มีขยับรถไม่เคยโดนชนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนดูเสียงเครื่องก่อนฮะว่าเครื่องเขานิ่มไหมนะฮะเพิ่งซื้อมาครับทุกคนครับเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆฮะยังคิดอยู่เหมือนกันฮะว่าจะขายเท่าไหร่ฮะเพราะว่าจริงๆผมก็อยากจะปั้นนะคือจะเก็บงานให้สวยๆแล้วก็ขายแบบว่าไม่ต้องรีบฮะซื้อไปขับไปขายไปนะฮะเสียงก็ถือว่าเงียบเงียบนะฮะเสียงก็ถือว่าโอเคฮะเงียบนะครับเงียบนะ
ถือว่านิ่งนะฮะแต่ว่าตรงนี้ฮะทุกคนครับตรงนี้เหมือนลูกค้าเขาเอาเหมือนเอาผ้าเทปอะฮะมาพันตัวนี้ชอบมีปัญหาเหมือนว่ามันสั่นๆนะฮะแต่ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยเสียงดีนะฮะเสียงเงียบดีนะฮะดึงดูครับทุกคนครับดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับนี่น้ำมันในอีพุ่งนะครับเนี่ยเพิ่งขับมาจากพัทยากลางนะฮะทุกคนครับซอยยูเมะนะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่พัทยานะฮะรถคันนี้อยู่ซอยยูเมะนะน่ะนี่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูบอดี้ตัวนี้ก่อนมาดูนี่ก่อนครับมาดูนี่ก่อนนี่เดี๋ยวปิดก่อนครับนี่ได้เดิมนะเม็ดอาร์ตเดิมนะฮะนี่เห็นครับเดิมนะครับเม็ดอาร์ตโรงงานเลยนะฮะทุกคนครับแล้วสติ๊กเกอร์ของเขาอยู่ครบนะฮะนี่มาดูประตูฝั่งนี้ก่อนครับประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้นะครับเห็นครับนี่จับดูเลยฮะเห็นครับนี่ได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับเดิมสวยเลยครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ฮะได้เดิมสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนี่ดูเลยครับนี่เม็ดอาร์ตครบนะฮะคันนี้ที่ซื้อมาผมบอกเลยนะครับว่าที่ผมซื้อมาน่ะเพราะว่าความเดิมความสวยนะครับนี่ดูประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับแผงประตูสวยนะนะฮะนี่ได้เดิมนะครับเดิมนะครับรถคันนี้ได้สดนะเดี๋ยวผมพาทุกคนฮะไปดูข้างหลังนิดนึงนะฮะป่ะมาดูข้างหลังหน่อยตามมาเลยนะฮะนี่ข้างหลังสังเกตเลยฮะเห็นครับน็อตไม่มีขยับนะเห็นครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนมือกล้องสับสนนะครับมือกล้องใหม่นะครับสับสนนะครับนี่เดิมนะครับเดี๋ยวสังเกตดูตรงนี้นะฮะซื้อรถมือสองนะฮะสังเกตดูนี้นี่ไล่มานะฮะไล่มานะฮะเห็นครับนี่เดิมนะครับแล้วก็ดูฝั่งนี้ด้วยครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเลยครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งสรุปนะฮะซื้อรถยนต์มือสองครับต้องดูดีๆนะฮะยางอะไรครบแม่แรงครบนะฮะกุญแจน่าจะมีนะนี่ดูตรงนี้ฮะสังเกตดูตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะกาวโรงงานนะฮะแล้วก็จะมีพวกตะเข็บนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่คือรถเดิมนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะนี่คันนี้ฮะนิสสันอเมร่ากันฮะสีขาวนะฮะปี2013นะคันนี้คือได้ปีใหม่นิดนึงนะครับได้ปีใหม่นิดนึงนะฮะปีจะใหม่กว่าคันนี้แต่ว่าคันนี้ก็ปี13นะมัน 12.13 นะฮะดูฝั่งนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ได้เดิมนะฮะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะภายในสะอาดนะภายในสวยนะคันนี้ฮะภายในสวยมากเลยนะครับเห็นไหมนี่ประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะเดิมเลยนะครับแผงประตูก็ถือว่าสวยนะผมบอกเลยว่าคันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะคุ้มนะนี่เดิมนะครับเห็นไหมครับไม่มีย้อมแมวนะครับเพิ่งซื้อมานะฮะทุกคนครับเพิ่งซื้อมาประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเดิมนะครับที่สำคัญเลยครับทุกคนครับที่สำคัญเลยฮะผมจะบอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะที่ผมซื้อมานะตอนที่ผมไปดูนะฮะที่ผมถ่ายคลิปไว้นะฮะผมไปดูมาก็ค่อนข้างจะรถบอดี้สวยบอดี้เดิมนะครับภายในสวยแต่มันขัดหูขัดตานิดหนึ่งคือรู้สึกเอ้ยผมก็เลยถามเขาว่าผมถามเจ้าของเขาว่ารถคันนี้ไม่แท้ไหมเขาบอกว่าไม่แท้เขาไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าที่ประเทศแคนาดานะฮะเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องพวกไม้นะครับนี่ฮะทุกคนครับตรงนี้นะฮะที่ผมถ่ายคลิปไว้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีร่อนๆนะฮะเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้มันจะมีสักๆนะฮะเขาบอกว่ารถของเขานะฮะไปจอดตากแดดนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าเกิดว่าพ่อค้านะผมก็จะมองว่าใช่เหรอถ้าเกิดว่ารถสภาพแบบนี้นะฮะร่อนอย่างนี้นะฮะมันเป็นไปได้แล้วมันเหมือนว่าการใช้ทำงานหนักนะฮะแต่ไมล์มันวิ่งอยู่ที่ 74,467 นะฮะไมล์มันวิ่งน้อยมากทุกคนไมล์วิ่งน้อยมากฮะมันจะมีตรงนี้ฮะคอนโซลเนี่ยมันจะสากนะฮะที่ผมบอกนะฮะครับแต่ภายในหัวเกียร์ถือว่าปกติเลยนะครับถือว่าโอเคนะฮะสวยนะครับแผงประตูเห็นไหมแผงประตูถือว่ายังโอเคนะฮะยังไม่มีร่อนยังไม่มีนี่นะฮะเห็นครับแต่ว่าฟิล์มนะครับฟิล์มรู้สึกว่ามีฝั่งนี้นะฮะฟิล์มน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็เอาไงดีเราขายตามสภาพไหมก็จริงๆก็อยากจะไปเก็บงานนะเพราะว่ารถมันหายากนะพอดีถ้าเกิดว่าใครถ้าได้ตามรถอัมเบร่าคันสีแดงนะฮะทุกคนครับคันสีแดงก็มี FC นะฮะมีน้องนะฮะ FC เขาก็ซื้อไปแล้วนะฮะก็น้องพึ่งก็ไม่มีรถใช้ก็วันนี้ก็บอกว่าเอ้ยน้องพึ่งพอดีพี่ได้รถเข้ามาใหม่นะถ้าเกิดว่าไอ้คันนั้นขายไปแล้วนะฮะ
เพิ่งเอาคันนี้ไปใช้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างดูพวกยางให้นะฮะพวกเหมือนพวกน่าจะเป็นลูกปืนฮะเดี๋ยวให้ช่างเขาดูให้นิดนึงนะฮะเห็นรู้สึกว่าน้องพึ่งเขาจะมารออยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าเขาไม่มีรถใช้พึ่งออกมาดูรถก่อนแล้วเนี่ยรถคันนี้ชอบไหมสีขาวจั๊วหรือว่าจะเอาคันนู้นไปใช้คันใหม่เนี่ยคันใหม่2คันเลยคือคันนี้เพิ่งได้มารถเป็นรถสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมานานยังอ๋อมาสักพักแล้วใช่ไหมพี่อ่ะได้รถคันใหม่เป็นอเมร่าเหมือนกันตัวเดียวคันนู้นเลยแต่ว่าคันนู้นอ่ะปีจะใหม่กว่าเพราะว่าไอ้คันนั้นปี13อันนี้12จน13ก็มันอยู่นิดเดียวอ่ะก็พอๆกันปีเดียวกันแต่ผมบอกทุกคนนะว่าเราขายตามสภาพแต่ว่าคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะบอดี้ได้เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยมันจะมีแค่พวงมาลัยนะฮะร้อนๆนิดหนึ่งนะฮะก็สภาพดีกว่าคันนู้นนิดหนึ่งหรือว่าเพิ่งจะเอาคันนี้ไปขับยังไงดีหรือว่าจะลองขับคันนี้แล้วแต่คันนี้ก็ยังอยู่ครับทุกคนครับภาษีขาด1ปีนะก็ขายอยู่ที่ 159,000 บาทถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะผมบอกเลยว่าเงินสดต่อราคามาครับต่อรองมาครับเพราะว่ามันจะต้องมีเก็บงานเราเผื่ออยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็เอาไปเก็บงานเอานิดนึงฮะเรื่องราคาเดี๋ยวคุยกันต่อรองได้ครับไม่ซีเรียสเหมือนไอ้คันสีแดงก็ไม่ซีเรียสจริงๆไอ้คันสีแดงนะฮะที่เพิ่งเอาไปใช้ที่ขายอยู่ที่ 175,000 แต่สุดท้ายจริงๆแล้วไปไม่ถึงเลยเราก็โอเคแบ่งกันไปอ่ะเพิ่งลองดูคันนี้ก่อนโอเคไหมชอบไหมคันนี้ได้ไหมจะได้นะคันนี้นะฮะโอเคนะสวยอยู่นะเนี่ยๆตรงเนี้ยพึ่งเนี่ยไอ้พวงมาลัยเนี่ยมันเหมือนว่ามันร่อนแต่ผมก็ถามเจ้าของเขาแล้วว่าพวงมาลัยกอมาหรือเปล่าเราก็กลัวนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเราไม่ซีเรียสตรงนี้นะฮะคันนี้ก็ขายไปก่อนเนาะซื้อมาขายไปเพิ่งเอาไปขับก่อนถ้าเกิดมันขายได้ก็เดี๋ยวหาคันใหม่มาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะก็คันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เอาไปที่160,000เอา9,000พอ169,000พอไม่เอาเยอะรถสวยด้วยมันจะได้กำไรไหมเนี่ย มันจะได้กำไรไหมไม่เป็นไรแบ่งกันนะฮะก็ถือว่าโอเคฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ทุกคนครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะหารถเข้าใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะก็คันนี้ก็ให้น้องพึ่งเอาไปใช้ก่อนนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เขาไม่มีรถใช้นะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาไปนะฮะซื้อมาขายไปนะครับโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะโอเคแอร์เย็นภายในสวยนะฮะก็เอาไปเก็บงานหน่อยเดี๋ยวพึ่งเอาคันนี้ไปทิ้งไว้ให้ช่างเลยแล้วก็เดี๋ยวช่างดูให้เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวพี่ดูแลให้โอเคเดี๋ยวเจอกันนะไปบ๊ายบายไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ